ศิลปินค่ะเอาลงพ่อเสื้อเอาลงพ่อตอนลงพ่อสิมาอยู่นี่มือแรกกันลงพ่ออาจสิจำตะวันบ่ได้แต่ตะวันน่ะจำข้าใจหนูเป็นคนแรกที่เห็นลงพ่อเด้อแล้วก็เป็นคนซื้อเป๊ปซี่มาถวายลงพ่อเป๊ปซี่ขวดละ7บาทจำได้นี่หนูอยู่ร้านมั่นฟังนั่นอนุเรียนหนังสืออยู่นั่นแต่ว่ามันเป็นเรื่องแปลกอย่างนึงหนูก็บ่เคยบอกใครฟังดอกก่อนหลวงพ่อสิมานี่หนูนอนอยู่ร้านมั่นฟังนั่นแต่ว่าหนูเป็นยังค่อยเห็นทางนอกมันเลียวเห็นเด้ลมมันพัดโอ้แล้วหนูได้ยินเสียงคนห้องอยู่ในเนี่ยแล้วมันก็จูงลูกจูงหลานย่างออกจากวัดแม่เห็นน้ำถนนหนทางไปเบิดเดมันแปลกมองนี้ล่ะค่ะแล้วก็ล้มพัดมือนั่นจนมาต้นบางม่วงนั่นล้มลงมาอันพาดหน้าประตูหนูไว้หนูได้ปีนออกทางหน้าต่างก่อนหลวงพ่อสิมาได้นี่เขาหนีเบิดเดพวกผีอีหยังต่างๆอยู่ในนี่นี่ตะกี้หนูบ่ฮู้หนูเป็นเด็กน้อยแต่หนูเป็นยังค่อยแล้วเห็นทางนอกทางที่หนูอยู่ทางในเฮือนวันนี้ตื่นย่ำเช้ามาหลวงพ่ออันทุดงมาปักกดอยู่มองจุดมุมพุ่นล่ะตะกี้มันเป็นภาษาเก่าเนาะเออมีสังกะสีอยู่น่ะมองน่ะจ้าหลวงพ่อมีเครื่องหมายจ้าเอาไว้อยู่บนต้นมาดูไม่มีอยู่นั่นแล้วหนูก็ไปดู2ต้นเออแล้วก็บนนึงน่ะบนระหว่าง2ต้นน่ะเค้าโบกปูนหลวงพ่อพ่มไว้จ้าวันนี้ก็กระท้อเอาลงหัวพ่มเลยไปเผาหลวงพ่อมากเหมือนนั้นมาปักกดบนหันเลยก็เสียหูนั่นพอย่ำขึ้นมันฝันโอ้วางไหนละจ๊ะฝันว่าหัวนี่เมียขาวทั้งหลายมาเต็มไปเวิร์ดนะมากราบหลวงพ่อมากราบหลวงพ่อก็บอกว่าพระเป็นปฏิบัติจึงไรปฏิบัติยุบหนอพองหนอว่าสัตว์เอาไปยุบหนอพองหนอกันดีเด้อนาปานสติเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นโพธิใส่ละนาปนาสติเนี่ยจะได้ตัดสรุปพระพรนโมทนาบุญน้ำทุกคนเด้อสังเวยแล้วอาตมาก็เลยเสียงโตให้ค่ะผมมันก็พักกราบกันไว้จ้ะมีแต่ชุดขาวทุกคนโอ้สาธุเสร็จแล้วเพราะว่ามีพระองค์นึงจ้ะนั่งเหนือไปอาตมาจ้ะเงียบๆจ้ะเงียบๆหลวงพ่อเพื่อนเงียบๆไปพอดีมีกุฏิเก่าหลังนึงอยู่บนจ้ะกุฏิเก่ามันได้ตอนเช้าก็ได้ถึงไปกุฏิไปเห็นลูกโอ้โหหลวงพ่อคมประพัฒน์ชโลมโอ้คนเคยอยู่นี่เพิ่นตายอยู่จ้ะพระเสด็จแล้วโอ้องค์นี้เป็นหินขึ้นอืมพระศาสนาจ้ะนั่นแหละเรียกหลวงพี่มาอ้าวก็เลยลงไปอ้าวอันนี้มองเขาบนบกมองเพิ่นอยู่โอ้บนบกปูนไหวตัวยางก็อีกรอกาแฟหลวงปู่จ้ะครับเขาไปคออีกเป็นแดงๆจ้ะเฮ็ดเป็ดซ่อมที่ดอกเกลือว่างตําเผาจ้ะเผาเนี่ยเผาแล้วมันก็เกิดต้นโพหน่อยต้นนึงอยู่นะฮะเค้าวันนี้มันแดดมันก็เกิดหน่อยหลวงพ่อก็เลยใหญ่เมื่อไหร่เดี๋ยวนี้อยู่กลางมันคนที่โลโอ้ใหญ่แล้วติค่ะใหญ่แล้วโอ้สาธุใหญ่เมื่อไหร่โอ้เต็มแล้วเนี่ยหลวงพ่อว่าวัดนี้มันแต่ว่าบนฉีหลวงพ่อสิสารศาลานี่มันมีสีมากของมันคือกันเป็นยังไงคะตอนแรกหลวงพ่อมากหลวงพ่อว่าแซวท่าออกตรงนี้ค่ะตรงมือดิกซี่ค่ะจึงได้ว่างพังเฮดสลาบนี้ค่ะเฮดสลาไม่หยาไว้แล้วก็บอกว่าแล้วท่าออกนี่เพราะสื่อทีหน้าของเขาค่ะก็เป็นทีหน้าเขาได้ไปบอกเขาว่าจะใครไปเรื่องไปท้ายอาตมาอาตมาสื่อสื่อเป็นท่าออกของวัดค่ะเจ้าของเขาเขาฟ้องไปแบบก็แดกใหม่มากเอาไปเอาบนอะไรหลวงพ่อก่อนปั๊บก็ปั๊บไปบนนี่ครับบนป่ายอันนี้เลยจ้าคนเราถอดอยู่นี่จ้านั่นแหละบนเสาคอร์ดนั่นเสาหนึ่งเสาหนึ่งบนยาจะมาเห็นทางออกโอ้จ้าที่เลยที่เป็นไหนจ้าต้นประดูเขาขายแพงมาแล้วหลวงพ่อบ้านที่นี่เขาพอไหนขายยาจะมาโอ้เขาเป็นรับขายเอาเขาเป็นรับขายเด็กก็คือหลานเสียงเฮงไปขายเสร็จเนี่ยพอไปขายร้านเสร็จเนี่ยแล้วมาที่นี่มืดวันมืดล้างมากจะมากไปบินธบาตบินธบาตร้านเสร็จเนี่ยพอดีเขามาเมกเกียวซื้อแล้วเราอยู่กรุงเทพอยู่สะพานควายบอกหลวงพ่อไหนได้ยินว่าหลวงพ่อเจ้าหน้าวัดทางวัดออกทางนั้นเหรอบอกว่าใช่
เกลียวเกลียวมาซื้อไว้เองแต่ว่าเกลียวไม่มีเวลาเกลียวจะให้ชิดเขาผมเสร็จสรรเรียบร้อยเนี่ยเกลียวจะถวายวัดสามไร่โอ้สาธุเป็นวานนะโอ้สาธุจ้ะเพราะว่าเส้นตาเป็นรอยแต่ตั้งแต่หุ่นนั้นชุดเท่าหุ่นนี่บ่หายเลยห่วยเพราะบ่หายวันที่นี่เพราะบ่หายวันที่นี่ผมยินเนี่ยผมก็เลยหายไม่ยั้งมาที่นี่อาตมาก็เลยผมมีท่าก็ออกไปจ้ะเหมือนผมมีท่าออกไปก็เลยมือนั้นก็เลยไปพักรถบนนี่ครับวันที่สามที่ยูพักยังไม่ออกจ้ะครับผมแล้วก็เลยอธิษฐานว่าโอ้เทวดาเลยเดือดร้อนมาเลยผมมีท่าออกให้เจอไงให้มีท่าออกเจอกันก็เลยฝันเลยมีเกิดเป็นว่ามีพระองค์หนึ่งมาจากข้างหนึ่งนะจ้ะมากมาพักรถกันนี่ละวันที่อาตมาเสียสละจ้ะพักรถปากโคตรมันเป็นปลาละมอกมันเป็นจะตายก็เป็นคนเป็นโคตรไปแล้วมันมีโคไพปลาจะนอนจ้ะครับมันเป็นป่วยแล้วมันจะตายโรคโอ้ตายโรคเนี่ยโอ้ที่นี่ก็เลยอาตมาก็เลยว่าโอ้ถ้าเป็นคือในลิมิตเนี่ยผ่านไม่แต่ท่านเหนือก็ยังท่านข้ามออกวัดหรือข้ามของวัดสามารถจากข้างเหนือสามารถจากข้างเหนือสั่งขอวัดแล้วนี่ขอเพื่อนเลิกขอให้นี่เทวดาพระสื่อให้ก็อยู่มากบ่ดนโยมที่เคยทำงานอยู่บริษัทน้ำตาลที่บริษัทไทยรถยนต์นะค่ะเราเป็นเลขาของเจ้านายของมอครับโอ้เป็นเลขาเราจบมาจากธุรกิจใหม่ๆจ้ะกำลังเป็นสาววัยรุ่นอายุ16-17เนี่ยโอ้จ้ะเอามาเป็นเลขาเราหูจักกันมาแต่นานแต่เราเป็นลูกสาวสำคัญที่ไม่เงินนะจ้ะพอเราเป็นพ่อค้าพอเราไม่ลงหนังทั้งตาขี้ทั้งนครสวรรค์จ้ะเสร็จแล้วพอมาพอเขาบอกอ้าวท่านมาบวชได้ยังไงเราบวชได้ยังไงเขาบอกไปออกมาเลยบอกคุยไปรู้มาแล้วได้พอโยมอาตมาอยากได้ทางออกเนี่ยมันเข้ามาปิดกั้นทางพอเขาว่าจะให้เขาไม่ให้ผมก็มันที่เท่าไหร่อ่ะไม่รู้เดี๋ยวต้องทางบวชใครก็เลยไปทางเป็นของยายเกียวตีเป็นของโบแมนท่านที่อาตมาซื้อเป็นของหัวแช่มาเนี่ยเขาขายหัวแช่โอ้โอ้ก็เลยไปเอิญหัวแช่มาเอาไปเขาจะเอาไรละแสนป้าทุกทำเงินที่ทำไมเพิ่มไรที่อาตมาก็เลยบอกโยมเขาบอกว่าจะเอาไรละแสนมีสี่ไร่เขาบอกไรหลวงพ่อไปบอกเจ้าของมาเลยโอ้สาธุวันจะบอกไปบอกจะป้องมันจะบวชต่อจะขับบุญเข้าคักเนาะเพราะเส้นใจเรียบร้อยก็เอาไปฉลองไปยังมากแกแบบเบิกเงินชดไปใส่เห็นคือกันก็แบบเงินสดๆเนี่ยเนาะหลักยางไม่ยำดีใส่ผ่านยกเสื้อวานจะมากใครโอ้พิธีอะไรใครเลยแกบอกว่าขอถวายพระพุทธเจ้าถวายนะขอถวายแก่พระศาสนาพระพุทธธรรมสาธุเราขอถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อชาถวายศาสนาขอหลวงพ่อเขาออกมาจากหลวงพ่อชาจ้าขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็ถวายเป็นวัดหลวงพ่อชาเกี่ยวกับให้เขาไปแล้วก็มาบัดนี้ไปเราฉลองจะยั่งมากไปให้เราน้องพ่อกันถ้าอย่างนั้นน้องพ่อกันเริ่มเฮ็ดท่าเฮ็ดท่าที่ไหนน้องพ่อกันท่าไงโยมถ้าได้เรียนที่ไหนน้องพ่อขุดบ่อดีนะขุดสาดเลยโอ้สาดมันขุดแสนนึงโอ้ค่ะขุดขึ้นมาเฮ็ดท่าออกไปค่ะแล้วก็ปลูกต้นไม้ที่ไหนน้องพ่อกันเฮ็ดนั้นน้องสาวดีให้เราค่ะให้ลูกชายกับลูกสาวเขาสื่อคงธรรมจักรมาสามมือค่ะข้างล่างน้องพ่อกันมีกองแบบเอาอาทิตย์เขาใส่มาโอ้แม่เขาจ้ะที่โอ้สาธุค่ะนี่เป็นที่มาของท่านออกบัดที่นี่ที่มาของศาลาคือเอานี่มีของของหลวงพ่อที่เห็นพระองค์นั่นพระเอามาจากท้องเหนือเป็นพระผู้หลวงพระโอ้จ้ะโอ้สาธุค่ะสาธุเราศาลาหลวงพ่อก็สิเห็นสั้นเดียวค่ะแต่ว่าสิบ่มีหน้าต่างก็จังซี่แต่จะเป็นคมมันจะบ่มืดติค่ะหลวงพ่อบ่มืดเพราะว่าหลวงพ่อบ่ได้เห็นหน้าต่างเนี่ยเฮ็ดแต่ว่าวงกลมค่ะเป็นบ่อนค่ะผมขึ้นเม็ดนึงค่ะแล้วก็นอกนั้นมันก็จะเป็นคล้ายๆ
เป็นมุ้งซื่อๆหลังคาโอ้แล้วล่มมันที่เขาจังไหนล่ะนี่เอ้าล่มยังบ่ล่ะมันบ่มีหน้าต่างมันยังบ่มีประตูมันยังโอ้ให้โล่งไปเลยโล่งเลยเออโนโอ้ปัญญาก็บ่มีเนาะเฮงโอ้เฮาก็ใส่แต่หลังคาซื่อๆเนาะนั่นก็ให้โล่งเออดีดีๆๆแต่ต้นนี่ปลูกเป็นศิลาแรงโอ้ดีๆตอนนี้หลวงพ่อสั่งศิลาแรงเข้าไว้แล้วเดือนมีนาแล้วสิให้เขาค่ะศิลาแรงจากกำแพงเพชรค่ะเขาคิดก่อนละก่อนละ50บาทโอ้ว่าอาจารย์ก็เลยบอกเมียผมว่าถ้ากันซอยกันสื่อศิลาแรงด้วยว่าเดี๋ยวสิมาซอยอยู่ค่ะเดือนมีนาถ้ามาสิสั่งให้เขามาทั้งเบิดสิเอามาก่อนทางแรกเลย2,000ก่อนค่ะ 85,000 ค่ะเดือนมีนาค่ะแต่ว่าข้อดีเดือนนี้ลงกว่าลงไปลงก็เดือนนี้ยังเพิ่งเขาอย่าเพิ่งสั่งคงเด้อเพราะโปรโมทท่านมีของให้ตกเดือนนี้หน้าได้อยู่ว่าซั่นเออพอดีล่ะเดี๋ยวมีหน้าจะวันที่มาเฮ็ดบุญนําค่ะถวายนําค่ะที่นี่ก็ญาติโยมเพิ่นว่าการถามเรื่อยๆผู้ใดก็บอกว่าหลวงพ่อบันไดสิสั่งศาลาเออค่ะสิสั่งปีนี้ญาติโยมวันที่11เด้อสิร่วมเพราะว่าเป็นวันที่หลวงพ่อปฏิบัติธรรม11เดือนหยัง11เมษาเออจ้ะ11เมษา11เมษาเป็นวันเป็นวันทําประจําปีของหลวงพ่อทุกปีโอ้สาธุค่ะถึง15โอ้11เมษาเป็นวันมื้อแรกแต่มื้อแรกปีนี้อาตมาสิขอหลวงพ่อเจ้าคุณมาเป็นประธานค่ะให้เป็นมาชั้นนี้ฉะนั้นหมดโอ้แต่อาตมาบ่มีที่ๆนี่อย่างไรต้องให้เป็นโนเป็นการขอข้าวปลากันนะครับค่ะนิมนต์หลวงพ่อประเทศจะเข้าแล้วก็ถวายข้าวปลาเราโยมเขาพักอยู่นี่เลยติโยมก็ให้มาพักกันโอ้จะมาปฏิบัติธรรมกันตอนนี้ที่พักของโยมผู้หญิงโอ้มีหลายบ่ค่ะเมื่อนี่เพิ่นมาคุณคุดกู้จากคนละโอ้เออถ้าเงียบๆอันบ่มีงานน่ะแต่ว่ามักเขาไปคุยกับไปถ้ามีงานนั่นบ่ค่อยมักยามปฏิบัติเวลามีงานก็บ่กระทึกดอกเพราะเฮามีเวลาปฏิบัติเฮาบ่ได้เป็นงานในวัดบ้านค่ะเฮาเอาเวลาปฏิบัติค่ะเอาเวลาอย่างอื่นมากินค่ะกินข้าวมื้อเดียวเวลาแม่นค่ะเสร็จแล้วเฮาก็มีเวลาพักเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศเฮาก็สินิมนต์ผู้อาจารย์ประเทศค่ะตามเวลาที่เฮาจัดไว้คันเฮาสุขภาพบ่ดีเฮาก็กราบเพิ่นลาไปพักได้แม่นบ่อ๋อดึงของเฮาเฮาได้จําได้คือหลังหนูบ่ดีค่ะก็แล้วแต่ของเฮาบ่ได้ไปฟังพระว่าสิเอาตัวเป๊ะๆมีหยังจ้าเออมันแล้วแต่เฮาเฮ็ดได้โอ้มารวมกันเดี๋ยวนี้เต็มไปด้วยเทวดาแล้วเนาะอยู่นี่บัดนี้เฮามื้ออื่นเฮาก็มาอื่น 7:00 ก็ใส่บาตรอยู่หน้าวัดโอ้ทุกวันพระใส่บาตรอยู่หน้าโอ้มื้ออื่น 7:00 เช้าติแม่น 7:00 ค่ะค่ะใช่ครับ 7:00 เช้าใส่แล้วเขามาทําวัดค่ะถ้าว่าสอบเสร็จแล้วพอก็มาอบรมสมาธิพออบรมแล้วก็ถวายภัตตาหารไปจัดครับเดี๋ยวตะวันสิมาห่วมอันหนูก็อยู่ในศีลอยู่นี่มื้อนี้มื้อที่4แล้วค่ะอ๋อค่ะอันลางเทื่อหนูก็ถืออยู่บ้านเลยวิรัติเอาเลยสิแม่น้องพ่อได้ๆเขาคนเข้าใจแล้วก็บ่ยากค่ะแต่ว่าเฮามาศีลมันก็เป็นการได้กําลังอย่างนึงแม่นค่ะเฮาคือว่าเฮานึงได้สมาธิทํากันได้ฟังครูบาอาจารย์ได้ฟังธรรมได้เห็นเพิ่นก็มีกําลังใจเด้ค่ะหลวงพ่อค่ะมันก็ต้องมีมันก็มีหมู่อ่ะค่ะไม่งั้นก็คือตามเฮ็ดหยังแล้วก็หาเฮาเฮ็ดผิดเฮ็ดถูกอยากถามเพิ่นน่ะว่ามันสิเสียใจเจ้าของเกินไปก็ย่านผิดนะใจตะวันคิดจังซี่แม่ค่ะก็เลยอยากถามอยากจังซี่นะค่ะหลวงปู่เรียนนี่หลวงพ่อพ่อก็เทื่อแรกแล้วก็เทื่อเดียวหนูก็พ่อเทื่อเดียวไปพ่ออยู่บ้านนี่แหละเพิ่นมาในสาขาเนี่ยนครค่ะพอดีพ่อมาเพิ่นจัดของจัดของให้พักอยู่ค่ะจัดของพักอยู่ที่นี่ไอ้เพิ่นก็ไปจัดบนนอนน่ะประมาณที่ก็บนนอนปู่เรียนจ้าพอดีในสมัยนั้นหลวงพ่อก็เลยนอนอยู่ในสมาธิพอเห็นอย่างคิดพอเห็นอย่างคิดก็ถามในใจของอย่างคนนี้ก่อนสิไปจ้าฝันเห็นเพื่อนโอ้ฝันเห็นเพื่อนมีพระองค์นึงใส่จีวรสีทองนะโอ้สาธุโอ้ค่ะหลวงพ่อก็เลยว่าอ๋อพระองค์นี้เรียนศีลด้วยหลวงพ่อว่านะ
โอ้โอ้โอ้เพราะหลวงพ่อเคยเจริญกสิณดินนะโอ้จ้ะกสิณดินคือกสิณหลวงอรุณเขาไปเอาดินพวกคูหน้าคูยังที่มันเหลืองเหลืองมาตั้งให้มงคลแล้วเป็นกสิณเอาตั้งขึ้นไว้ที่ว่าเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดเป็นแม่นแบนบ่โอ้ตั้งขึ้นไว้ให้มันได้ระดับสายตาโอ้ปั่นสูง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 ขึ้นไปสิได้ติแล้วแต่เฮาเฮาสิเฮ็ดพรมกระไดโอ้จ้ะเอาดินอื้อแล้วก็เพ่งเลยบัดนี้ก็เพ่งมันอยู่ภายในค่ะพอเพ่งให้อยู่ภายในมันก็เข้าไปขยายกระชิ้นต่างๆให้เป็นธาตุถ้าเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าปรุงแต่งไปตามเรื่องโอ้จ้ะจ้ะจ้ะคือว่าให้จิตของเฮามันอยู่ในเรื่องของกระชิ้นนั้นจ้ะจ้ะจากวงกระชิ้นจ้ะแต่ว่าการเรียนทั้งสี่มันต้องคนเข้าตรงมีกำลังสมาธิมีกำลังปัญญาพอสมควรแล้วที่เขาเห็นด้วยตาเปล่าหรือพ่อถ้าผมมีถ้าผมมีคนเข้ามักจะเป็นวิปัสสนุกิเลสที่เขาครองน้ำจิตของเขาจะหลงไปกับประสิทธิ์พวกพระที่เป็นประสาทเป็นอย่างต่างๆมักจะมักเป็นพอหลงไปกับประสิทธิ์คือเข้าเนี่ยผมมีปัญญาพอแล้วสมาธิเขาบอกพอสมาธิเขาบอกแกนพ่อเราปัญญาเขาบอกพ่อค่ะลงไปตามตำหนักของกสิณนี่แหละอนุญาตมองเพราะกสิณมันเป็นเหตุให้เข้าปรุงแต่งเราก็เข้าตามเข้าบทสามารถเข้าบทสามารถที่จะระงับสติอารมณ์จากตัดอารมณ์จากกสิณนั่นแหละถ้าเข้าฝุ่นขอเข้ามาค่ะถ้าสมมติว่าเข้าบ่เพ่งกสิณแต่ถ้ามันได้ขึ้นมาเองเข้าก็สามารถฟุ้งได้แบบนี้คือกันแม่นบ่ได้จังพอเฮาบ่มีหลักหลักของเฮาเฮาต้องมีหลักอยู่คันมีหลักยึดได้มันคงแล้วมันเป็นหยังคือคันมีหลักคําว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาได้คือมีหลักคําว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไปได้นั้นเฮาบ่ได้ไปยึดติดค่ะถ้าเฮามีหลักบ่ยึดติดเฮาบ่เป็นหยังแต่คันเฮายังมีหลักไปยึดติดยังมีความชอบบ่ชอบยังไปติดอยู่ในกระสินมันสิกลายเป็นแปรเปลี่ยนเป็นจิตตาสังขารละปุงมันเป็นวิปัสสนุกิเลสแบบนี้เด้ค่ะหลวงพ่อแบบจังตะวันนี่ชอบเห็นด้วยตาเปล่านี่เขาเอิ้นอีหยังค่ะมันเขาเรียกว่าอุคานิมิตอุคานิมิตมันติดอยู่ในใจเฮาบ่แม่นเห็นอยู่ตาเปล่าเด้แต่มันเห็นจากความรู้สึกเฮาแต่ว่ามันออกมาภายนอกโอ้ตอนเฮาเป็นกสิณอยู่คือเฮาออกภายในเฮาเห็นอยู่ภายในแต่เมื่อเวลาที่เฮาอยู่ภายนอกธรรมดาเฮาออกมาเห็นภายนอกนั่นหมายว่าเห็นจากจิตของเฮาแต่ว่ามันออกมาอยู่ภายนอกถ้าออกมาอยู่ภายนอกเฮาบ่ฮู้ท่านอารมณ์เฮาคืออารมณ์นี่มันละเอียดแต่จริงตาเฮามันคือตารสมันบ่มีความรู้สึกในหยังค่ะแต่ความรู้สึกคือจิตตาวิญญาณจิตตาสังขารเฮาออกมาปรุงข้างนอกโอ้เมื่อมันออกมาปรุงข้างนอกหมายว่าเฮาไปเห็นภาพข้างนอกค่ะเฮาโดยเฮาบ่ฮู้ว่าจิตของเฮามันพาเห็นภาพตรงนั้นโอ้ถ้าเป็นร่างกายก็เป็นประสาทร้อนถ้าเป็นจิตร้อนคือกันถ้าเป็นภาษาปัจจุบันปัจจุบันจังซั่นเออโหจิตร้อนประสาทร้อนประสาทร้อนหมายว่าคนเฮามันบ่ปกติทั้งร่างกายจริงมันก็สิประสาทร้อนตาฝาดตามั่วเห็นอันนั้นไปทั่วแต่จิตร้อนนี่หมายว่าตาเฮาก็บ่เป็นหยังตาดีอยู่แต่ว่าถ้าจิตมันเป็นค่ะหนูที่ชอบเห็นแบบนี้แม่ค่ะพ่อยังขับรถไปนี่หนูที่ชอบเห็นผีทั้งทางเออนั่นแหละเออแล้วก็แต่เวลานั่งบ่ได้ยินหยังเด้เวลานั่งก็ธรรมดาปกติทุกอย่างบ่มีหยังแต่เวลาไปนี่ที่เห็นเลยแล้วก็รถที่ชนกันมันก็สิฮู้ขึ้นมาเลยว่ารถชนกันนั่นแหละเนี่ยจิตประสาทของเฮาโอ้เฮาต้องมีสติตามให้ท่านติค่ะสติตามให้ท่านแล้วก็เพิ่นว่าสิ่งเรานี่เฮาบ่เข้าใจอ่ะค่ะนาค่ะเรื่องของเฮาบ่เข้าใจนี่แล้วอนุญาตเพราะว่าเพิ่นครูบาอาจารย์ถึงมาสอนลูกศิษย์นี่แหละหลวงพ่ออนุญาตมันสิหลงทางค่ะคือมันเขาเรียกว่าสมาธิมันบ่ตั้งมั่นคือบอกง่ายๆว่าสติของเฮายังบ่สมบูรณ์อ่ะค่ะถ้ามันยังบ่สมบูรณ์นี่มันยังไหวไปกับอํานาจของความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ของมันไหวกระสินมันไหวมันไหวไปตามความรู้สึกคือเฮาเนี่ยบ่หลักของเฮายังบ่มั่นคงคือสติเฮาบ่มั่นคงสติของคนที่มั่นคงเพิ่นจังให้เจริญสติไปจนถึงชาติที่4ค่ะเป็นว่าชาติที่4ที่มีสติและสัมปชัญญะแล้วแลอยู่ว่าเป็นอุเบกขาคันว่าเป็นอุเบกขาอยู่คือการกับเฮา
เปิดไฟไปสิแม่นี่ลมมาพัดผ่านไฟมันก็บ่ได้เปลี่ยนแปลงกับลมค่ะแต่มันผู้รู้มันได้ส่งนั่นว่ามันอุเบกขาว่างแต่ว่าแสดงว่านี่ก็ว่าท่านได้ว่างในกรณีที่เจ้าวันนี่ตะกี้เด้หลวงพ่อรู้น่ะรักษาคนมันเป็นเองแหมมันเลี้ยวเบิ่งมันหูเลยท่านนั่นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นจิตนี่มันก็เป็นของดีเขาเรียกว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์นั่นเองคือเมื่อสัมผัสปั๊บเนี่ยมันความหูตัวนั้นมันละเอียดมันหูไปเลยว่าถืออีหยังมาเป็นอีหยังมาท่านนั่นเฮาคือแต่ก่อนนี่แปลว่าเฮาเป็นคนปรุงแต่งอยู่แล้วปรุงแต่งอยู่แล้วแล้วมันละเอียดไประดับท่านจริงท่านในหูจิตหูคนอื่นเป็นอย่างจริงแต่ว่ามันโมเมนต์ท่านมันโมเมนต์ท่านค่ะมันเป็นเหตุให้เฮาหลงในตัวเองค่ะหลวงพ่อมาอยู่ใหม่ๆสมัยก่อนหลวงพ่อมาใส่อยู่ข้าวค่ะมาใส่อยู่ข้าวมันได้นึกไปถึงหลวงปู่หมันค่ะหลวงปู่หมันเป็นสอบใส่ให้ซ้อนพ้นค่ะแต่ว่าเขาเพิ่นได้ความนักแน่นแล้วค่ะได้สมาธิได้ปัญญานักแน่นแล้วเพิ่นมาสอนเป็นอุบายสอนคนใดค่ะเฮามันไปสอนคนอื่นบ่ได้ค่ะมันมีแต่เอาหุ่นจักเจ้าของไปซื้อถ้าจะเอาบ่ไปใส่กับคนอื่นคนอื่นก็สิยกย่องเฮาคันยกย่องเฮาปั๊บเพราะว่าลาภยศสรรเสริญเนี่ยมันเป็นอันตรายมันเป็นอันตรายต่อคุณต่อที่เขาค่ะแต่เขายอมเขาสรรเสริญอยู่เรื่อยๆทุกวันผู้บาอาจารย์ในสายเขามาดูมันจะดาหรือชื่อหมาค่ะเวลาหรือชื่อหมาไปเทศมันจะดาอยากให้เขายอมหรือว่าค่ะดาเพราะว่าท่านยอมมันเป็นการสรรเสริญสิ่งทุกคนมันเกิดกิเลสค่ะเกิดความยอมโดนทิ้งตัวค่ะมาเป็นมานาค่ะเห็นว่าดีต่อเขาเห็นว่าเนี่ยต่อเขาแบบที่เห็นต่อไปแบบทิ้งตัวค่ะปวดอาบที่เป็นกระปวดภาพภาพภาวะดีภาพนั้นสิบวิญญาณฟังพระพุทธเจ้าแต่ว่าแต่งปัญหาไปถามพระพุทธเจ้าอะไรแต่ผมมาฟังเรื่องของทิฏฐิของพระค่ะมานะทิฏฐิมานะทิฏฐิพระมานะประสาทก็มุ่งน้องฟังบุญแต่ว่าตะวันกับบ่มีคาถาเลยหลวงพ่อมีแต่ว่าพุทโธออกธัมโมออกสังโฆออกว่าทั้งสี่ซื่อๆบ่มีแต่ว่ามันมีพิธีตั้งมันแล้วมันจะละเอียดไปโอ้เมื่อคิดตั้งมันมันละเอียดไปบ่เอาตังค์นําเขาค่ะบ่เฮ็ดหยังเลยบ่เอาค่ะตอนแรกหลวงพ่อมาเจริญตั้งแต่เป็นโยมโอ้หลวงพ่อปฏิบัติกสิณมันจะเป็นโยมอันนี้เขาถือว่าเป็นกสิณคือกันติโอ้แต่ว่าอานาปานะสตินี่ก็เป็นกสิณเออหนูเอาอานาค่ะอานาปานสติเป็นกสิณคือกันคือเฮาเพ่งลมโอ้ค่ะค่ะแต่ว่าถ้าเฮาเพ่งลมตามหลักของพระพุทธเจ้าน่ะมันสิบ่เป็นกสิณออกไปนอกตัวอ๋อมันสิหายใจเข้ายาวมันจะตัวยาวค่ะสั้นแต่ว่าสั้นแต่ว่าคันเอามาเปรียบเทียบเพิ่นสิไปตามทางของกสิณลมได้มั้ยว่าหายใจเข้าเห็นความบ่เที่ยงค่ะหายใจเข้าเห็นความปุ้งแดงค่ะหายใจเข้าเห็นความมีตัวตนค่ะในแปลออกมาค่ะนั่นแหละต้องจะเลื่อนไปตามน่ะถ้าบ่จะเลื่อนไปตามน่ะมันสิออกนอกทางค่ะมันสิบ่อยู่ในทางครูบาอาจารย์เพิ่นก็บอกคือหลวงพ่อนี่แหละว่าซอยเข้ามาหลายแล้วก็หยุดซะเอาเฉพาะจําเป็นเพิ่นว่าจังซี่การซอยคนบ่แม่นซอยในทางเขาเรียกว่ามันบ่แม่นทางหลักการมันซอยทางปัญญาให้ทุกคนเพราะว่าซอยทั้งอื่นมันไม่ทราบเปิดถูกแต่มันต้องซอยทางปัญญาให้เขาทำถูกแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นความรู้สึกของเขาที่มันเกิดทุกข์เกิดความประทับใจเขาซอยเขาอะไรแล้วซอยเขาหมดถูกที่หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อต้องมองเห็นประโยชน์ตรงนี้ค่ะความเสื่อมเขาจะเจอเป็นไรต่อมาต้องมีปัญญาถามมีปัญญาแล้วปัญญาทั้งโลกมันเชื่อแล้วมันก็บ่เปลี่ยนแปลงค่ะมันบ่แน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาทั้งธรรมแล้วถ้าสรุปธรรมแล้วเป็นความเชื่อมันเป็นความจริงเชื่อความจริงค่ะพระพุทธเจ้าจะตัดสรุปความจริงว่าไงเป็นเรื่องความจริงบอกความจริงให้สิปฏิบัติจังใดก็ตามในที่สุดจะมีความจริงไปบ่ได้ค่ะไปมือได้ก็พอความจริงไปมือคือการเอาสัมผัสกินเกลือคือกินน้ำอะไรเข้มน้ำหนักกินน้ำอะไรเข้มความจริงมันเป็นอย่างไรมันโมเมนตัวบุหรี่มันโ
แต่พวกเฮากําลังยกสมมุติขึ้นมาเพื่อที่ให้เขาไปถึงความจริงสมมุติว่าเป็นอาจารย์เทศน์สมมุติไปครับแต่ว่าเฮาบ่ได้ถึงความจริงคันต้นเขาไปหูความจริงแล้วมันได้ตัดสรุปทํานี่มันปฏิเสธบ่ได้ปฏิเสธบ่ได้คือการกําหนดว่าคือการกําหนดบ่ได้ไปกินกับเข้มแต่ภาษาที่เว้าออกมาอาจจะบ่แม่นภาษาแบบเดียวกันผู้ว่าไทยผู้ว่าไทยว่าเข้มผู้ว่าภาษาอื่นคือว่าเข้มแต่ว่ามันคนละภาษาแต่ภาษาที่แท้จริงก็คือภาษาเข้มคือความเป็นคืออะไรคันเขามาห้าวให้เฮาปฏิเสธไปเลยสิคะบัดนี้มันก็บ่แม่นหน้าที่ของเฮาเนาะถ้าเขามาแบบทางไหนถ้าเขามาแบบทางกายก็ป่วยทางกายคือเพิ่นถึงบ่ให้พาไปเป็นหมอยาทางใดมันก็จังพวกพี่เขาเจ้าศูนย์นี่แม่ค่ะหลวงพ่อพี่เขาเจ้าศูนย์มันก็มันเป็นเรื่องทางจิตใจมันบ่แม่นบ่เห็นบ่ทางพี่เขาเจ้าศูนย์นี่พระเวลาเพิ่นสอนเพิ่นบ่ได้สอนให้ไปนั่นน่ะเพิ่นให้รักษาศีลค่ะเพิ่นว่าให้มันคงในศีลศีลคือหยังล่ะคือมีสัจจะกับตัวเองว่าเฮาสิบ่วอกแวกนําศีลนั่นค่ะเพราะพวกนี้มันเป็นอนัตตาธรรมมันเป็นผู้ใดมาเฮ็ดเฮามันบ่เฮ็ดบ่ได้บ่มีผู้ใดมาเฮ็ดเฮาได้แม่นนี่ดีมีแต่เฮาเฮ็ดเฮาเองเห็นได้จากใดเห็นได้จากความคิดบ่มีผู้ใดมากินให้เฮาสุขความทุกข์ได้สาธุมีเฮาแต่คิดเฮาเองสาธุมันก็เริ่มมาเปรียบของหยาบๆบ่มีใครมากินเขาอิ่มแท้เฮาได้สาธุเฮากินเขาเองสาธุนี่คือว่าสาธุวันนี้ให้เฮาตั้งมั่นปฏิบัติไปเรื่อยๆเพิ่นว่าเฮาศีลเป็นหลักค่ะแต่ภาษาเวลาเฮาเว้าเฮาฟังเขาฟังคือง่ายๆก็ต้องประกอบกันจ้าเป็นว่าให้บอกให้ยึดมั่นไว้นะจีนจ้าคนอย่างที่ป้าเขาลงมายังจะให้รักษาศีลในบริสุทธิ์ถูกป่ะที่เป็นอะไรศีลบริสุทธิ์เท่ากันจ้าศีลบริสุทธิ์เท่ารักษาใจเท่าไหร่ดีให้เขามีสัจจะตัวเองมีสัจจะตัวเองรักษาใจไว้การรักษาใจตัวเองดีก่อนมาสิใจดีต้องมั่นใจในเรื่องของความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ค่ะแต่ว่าความจริงคือจากใจของไม่ได้เกิดขึ้นจากข้างนอกให้เฮาเชื่อมั่นเพิ่นมันเถอะเชื่อมั่นในการกระทําค่ะที่มันเกิดขึ้นในใจเฮาเฮาฮู้เห็นได้เกิดตัวเองบ่แม่นผู้เฮ็ดได้แบบคนอื่นแต่คนอื่นบอกทางเฮาได้ค่ะบอกของปฏิบัติได้เห็นบอกพระพุทธเจ้าเราเป็นผู้บอกค่ะแต่ว่าผู้ที่เข้าถึงเต็มจริงที่เฮาคําว่าศีลบริสุทธิ์บ่แม่นมาจากว่าเฮาต้องบ่ทําปะแป้งบ่ต้องฟังเพลงบ่ต้องนั่นมันบ่แม่นมันอยู่ที่ใจบ่แม่นบ่แม่นอยู่ที่ใจมันเป็นอุบายในการที่ดูสาธุดูเฮาว่าถ้าเฮาขาดสิ่งเหล่านั้นจิตใจเฮาหวั่นไหวมันบอกแหวกเฮาแยกเป็นบ่ว่าสิ่งเหล่านั้นเฮาทําเพื่อโอ้สาธุสาธุเข้าใจแล้วเฮาต้องแยกเป็นสาธุสาธุเฮาทําเพื่อกายสมมุติว่ากายเป็นโลกเฮาบ่แม่นเฮาไปแต่งมันสวยแต่ว่าเฮาท่าคือโลกโอ้สาเออคนเฮาเป็นโลกมันพดมันคั่นมันแหมแม่นหนูทั่วถ้าแป้งมันคั่นจังซี่บ่ท่าจังได๋มันเป็นยาแล้วกันหนูนอนที่นอนสูงเพราะว่าหลังนอนอันนั้นบ่ได้มันก็จะสั่นซี่จ้ะมันถึงไปบอกว่าผิดศีลได้จังอันนั้นหนูเลยเป็นกังวลมันเรื่องกายอ๋อเรื่องกายของเฮามันต้องสาธุสาธุสาธุศีลคือหยังค่ะศีลคือเจตนาของเฮาที่บ่ได้ไปยึดติดในสิ่งนั้นคำว่าศีลตัวนี้ดีทําไม่ดีไม่ทําแค่นี้แม่นบ่หลวงพ่อคือคําว่าทําคือว่าดีน่ะเป็นไอ้ที่เฮายกขึ้นมาสูงกว่านั้นค่ะใจเฮามันคือจังได๋มันยังดีอยู่บ่น่ะไปเฮ็ดจังซั่นน่ะใจเฮาเป็นจังได๋เอาสาธุมันก็ไปเกี่ยวของกับศีลที่เฮาว่าดีน่ะแต่มันบ่ดีสําหรับเฮามันเป็นเพราะหยังมันก็เป็นเพราะใจของเฮาคิดมันเป็นสมมุติภาษาที่เฮายังบ่ทันรู้ผลจากคําว่าสมมุติสาธุสาธุทุกอย่างมันเป็นธรรมจ้ะค่ะแต่เฮามาหยิบขึ้นมาใส่ว่าอันนี้ควรหรือบ่ควรอันนี้เฮ็ดหรือบ่เฮ็ดถ้าไปเฮ็ดเฮาบอกว่าเฮาบ่เฮ็ดแต่คันเฮาไปเฮ็ดเฮาว่าเฮาผิดแล้วเฮาก็บ่ดีใจแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นศีลศีลเศร้าหมองแล้วติเป็นศีลเศร้าหมองคือเฮาว่าง่ายๆภาษาของเฮาค่ะมันบ่แม่นภาษาธรรมเป็นภาษาศีลโอ้ได้ความรู้หลายสาธุสาธุส่วนมากคนเฮาบ่ได้มันบ่ได้ตัดสรุปศีลค่ะตัดสรุปธรรมบ่มีผู้ใดตัดสรุปศีลเด้เอาเพียงแต่ศีลเป็นเครื่องหมายซื่อๆเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องกั้นคือกันเฮาสิเอาน้ําไปพุ่นบ่ค่ะเฮาก็ป้องกันบ่ให้น้ํามันไหล
ออกกระจายกระจายมันไปจะโอ้บ่อยมันว่าตีกรอบมันไว้ตีกรอบมันไว้เออคือการเฮานี่สิเป็นคือการรับสารกินบ่ฮู้จักเวลาเวลาสิตีกรอบเออจ้าจ้าโอ้สาธุสาธุคือการแต่ว่าเฮาตั้งสัจจะเฮาสิมีผัวเดียวเมียเดียวแต่ว่าเฮาสิเป็นขึ้นจากใดแล้วอื่นเฮาก็หามครับค่ะค่ะกันไว้เออค่ะโอ้กันไว้คือมันมีขอบมีเขตค่ะธรรมชาติเพราะนั้นศีลของโลกเขาจึงมีกฎหมายมีขอบเขตอ๋อคนทําศีลผิดคนทําผิดแต่กฎหมายบ้านเมืองกับศีลมันคนละอันกันอ๋อค่ะกฎหมายบ้านเมืองหมายว่าคนชุมชนคนมากกับตามกติกาหรือมากคือเหล่าผู้ผิดอยู่ที่ไม่มีเรามาซอยกันศีลมันละเอียดกว่ามันละเอียดกว่ามันเป็นธรรมธรรมกับศีลมันอันเดียวกันค่ะคือการกับชีวิตนี่นะค่ะปาหน้าปาลมหายใจมันเป็นถ้ำค่ะแต่ว่าถ้าเขาไปถ้ำเห็นเขาเนี่ยขาดร่วงหรือขาดจากจิตใจหรือบ่มีลมเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นย่ำเฮาเผาขยะมุ่นฝอยมันมีหมดมีอย่างแต่เขาว่างใจว่าไปเด้อนี่เด้อแล้วเขากับเผาเด้ได้บ่อันนั้นมันเป็นการเข้าบอกของใจโอ้ถ้าเข้าใจถ้าบ่มีสิไปขามันบ่มีเฮาสิไปถ้าบ่มีเจตนาอันนึงเฮามันคือเรื่องศีลจานนึงเฮาสิไปทําหน้ามันคนละเรื่องกันไอ้ทําหน้ากับศีลมันไปคนละเรื่องเออหลวงพ่ออธิบายแน่เออเออเออมันคนละเรื่องกันเออแต่ว่าเฮาไปเผาเฮาไปห่วงศีลว่าพุทธไปถามเออเออเออมันไปคนละเรื่องโอ้สาธุเออมันต้องแยกให้เป็นเออศีลมันอยู่ที่ใสมันเออให้เขาหูเจ้าว่าเขาก็มีชีวิตเขาก็มีชีวิตจ้าแต่ว่าเขาบ่ได้ไปคิดไปขาเขาโอ้สาธุค่ะค่ะเขาเพื่อจิตกำจัดหรือสิ่งเพียงเนี่ยเขาเห็นว่ามันเป็นคิดเป็นไพ่ของเขาเขาแบบสามารถจะไล่มันไปหรือสามารถจะป้องกันเพื่อไม่ให้มันรบกวนกันเพราะเขาฉลาดเพราะมันโมฉลาดคือว่ามันเป็นศาสตร์ค่ะมันบ่หูเจ้าอันไหนคือเกี่ยวกันคือค่ะอืมเขาก็ป้องกันมันซะอืมศีลคือยกฐานะให้มีความฉลาดขึ้นมาถ้าบ่ได้ศึกษาบ่เข้าใจมันก็บ่ฉลาดโอ้โหเข้าใจค่ะเพราะเรื่องศีลมันเป็นเรื่องศีลเข้าต้องศึกษาแสดงว่าหนูเข้าใจแล้วศึกษากัลยาณิยาค่ะศีลก็ว่าปานาติปาตาเวระมณีศึกษาประทานต้องศึกษาในศึกษาบทต้องศึกษาพวกหนูจิตธรรมในสามีเนี่ยถ้วยซ้ำว่างไหวหมดขึ้นมาว่าล่างเลยว่าเห็นเลยหยั่นไปถึกหมดหนูว่ามันบ่แม่นหนูว่าจังซี่อันบ่ถึกได้แบบนั้นหนูว่าจังซี่ไปถามหมดทั้งสิทําละเฮาสิทําเฮาสิล้างถ้วยทําละเออสิทําละซักจังได๋ทั้งนั้นมันก็เฮาก็บ่ถึงขนาดสิมีเจตนาสิไปบ่กูสิถามมันให้ตายเออโอ้สาธุเออหลวงพ่อนี่รู้จะแบบเราฟังเฮาก็แยกมันเป็นเนี่ยมันบ่แม่นสิเออไปมาสิเหยียบขี้ดินก็บ่ได้ญาติเหยียบหมดตายโอ้ยหลวงพ่อเว้าถือคักแล้วก็เฮียนหนูมีแต่แตนล่ามแม่เอออ้อมเฮียนอยู่หนูก็เลยว่าเอ้าอันว่าเฮียนผู้ถือศีลตัวน้อยเขาค่อยมาอยู่เอาก็ตายทอดตัวผู้อยู่หามันมาหามันอันตอดนั่นเด้หาวิธีไล่ไล่จังไดเฮาหาวิธีของเฮาหนูก็เอาไม้สุหนูว่าอย่าเอาจ้าหนูว่าอย่าเอาอย่าเอาไฟไปล้นเขาหนูว่าจังซี่อย่างที่เขาตายนะเฮ็ดจังได๋ได้ก็ได้แต่ว่าให้เขาไปเฮาบ่แค่ว่าใจเฮาบ่มีเจตนาขาแค่นั้นจบอาตมาก็มันเคยเห็นบ่มากเฮาก็วาดไปมันก็เปลี่ยนโอ้เออสาธุเออบ่ได้ไปขานี่ป้องกันโอ้นูแต่เฮาเขาบุ่งเฮาบ่ได้สิขาอยู่แล้วป้องกันเฮาบ่แม่นสิเออเฮาอยู่ในมุ้งเออแล้วก็นอนอยู่กลางมุ้งให้เขากินสิเออชั่วตายเอ้ยมีศีลมีธรรมผมจะไปนอนให้เขากินเอาเห็นมันได้ก็ยังก็อยู่ซื่อๆสร้างมันถอกับบ่แม่นได้ซิมันขาดปัญญาเนาะคนที่เว้าเรื่องศีลมาบ่รู้เรื่องเออขาดปัญญาเอาไปมาแล้วสิยังเป็นบ่ได้โอ้สาธุศีลเบิดโอ้มีพระองค์นึงก่อนสอนอยู่คอยอยู่วัดพระโค้งค่ะพาไปจังเมืองโค้งโคราชหลวงพ่อก็บอกว่าอ้าวน้องตาเขาใบสามปั๊บสิพระมันร่วมกันปั๊บมันก็บอกอ้าวองค์นั้นไปกวาดกุฏิองค์นี้ไปหามน้ำองค์นี้ไปมันสิแยกงานกันมันหลายมันวัดมันกว้างแยกงานอ้าวน้องตาไปกวาดนี่เริ่มกวาดมันดูน้องตาก็ไปกวาดแบบนี้มันมีหยาหยาแบบนี้หยามันเลยเสียนะครับเพราะกวาดมันก็ขาดเพราะกวาดหยาตัวใดที่มันขาดของเคี้ยวประมาณนั้นกวาดมันก็ขาดเลยกวาดที่นี่มันสิมีหุ่มมีหยังเหรอนั่นบ่อนหั่นมันหลายนะ
บัดนี้เพิ่นเพิ่นมาคั่งบัดนี้มาแค่แค่มุ่งนั่นล่ะบัดนี้มือที่2มาพ่อก็บอกอ้าวต้องตาไปกวาดที่เดิมนะโอ้ยผมไม่ไปหรอกผู้จานเป็นไรล่ะโอ้ยเมื่อวานนี่ผมเป็นปลาจิตตีเบิดตูมันเป็นอย่างไรปลาจิตตีเบิดตูนี่ผมไปแล้วผมกวาดหญ้ามันขาดหญ้ามันขาดผมเลยพันตัวนี่เป็นปลาจิตตีเบิดตูเลยเออหลวงพ่อเลยบอกใช่ใช่ใช่นะนะคุณต้องไปขวางเดี๋ยวมันจะเป็นปัญจทีมันตัวนี่ยังบนทั้งเข่าใจเออจ้าคนผมมีปัญญาจะไม่ใช่แท้ๆนะเป็นอันตรายอันตรายหลวงพ่อโอ้ยดีดีไว้หัวนี้เออเป็นบุญหนูเป็นบุญหนูเนี่ยฟังธรรมพูดเจ้าศีลเนี่ยพูดเจ้าว่าศีลรักษาศีลบูมูเรื่องคุณไหว้ต้องเสือกมาถามหลวงพ่อเขารับสาศีลหมดเลยหลวงพ่อเจ้าอย่างคนนั้นหมู่บรรษาศีลหมดเลยคิดจะมาเห็นมีโบสถ์ก็เห็นมีศาลาเขาเลยโอ้เจ้าไปรักษาศีลในโบสถ์ใช่ไหมในศาลาใช่ไหมมีคนรักษาศีลหมดเลยโอ้ยเนาะแต่ละคนก็บ่คือกันเนาะค่ะมันบ่เข้าใจโอ้เอาเจ้าเวลาเจ้ารักษาศีลเพิ่นให้รักษาบ่ได้ทําให้มาทานเพิ่นจ้ะข้าพเจ้าจะรักษากายวาจาใจให้ดีบ่แม่นศีลมันดื้อบ่แม่นศาลามันสิมีศีลสาธุโอ้ยเจ้าบ่ฮู้เรื่องเจ้าก็รักษาตัวเจ้าเองนั่นแหละโอ้สาธุสาธุแต่ว่าตัวเจ้าเองมันโตซื่อๆเนี่ยคนบ่คนคนบ่มีใจผู้จ้างของเขาบ่มีใจมันรักษาแต่ความอะไรมันก็หูมันก็เน่าอยู่นะที่เจ้าจะปล่อยให้กับหูเจ้าเน่าอยู่เช่นนั้นคนตายคนหูจะรักษาแต่ของคนหูจะรักษาแต่ของหูวันไหนมันดีหูวันไหนมันดีหมายถึงว่าอย่างกายมันเสื่อมไปยึดคนมันดีมันไปยึดคนมันบ่ดีจ้ะมันก็จักสาธุว่าจ้างเหมือนกันพูดได้ไหนดีบ่ดีมันก็จักสาธุแต่ว่าคนเฮาว่าจ้างยากที่เข้าใจได้ไว้พอยังพอมันบ่ได้ตั้งสติขาดสติถ้าเว้าไปขาดสติขาดสติพอหยังพอคนเฮาสิเว้าได้มันต้องคิดซะก่อนมันต้องมาจากความคิดซะก่อนมันถึงเว้าได้ซึ่งคนเฮาบ่เห็นความคิดเห็นแต่ความเว้าบ่เห็นความคิดบ่เห็นหลวงปู่มั่นเพิ่นเว้าไว้ถ้าถามผมค่ะผู้ที่เว้าบ่ฮู้ว่านักเบาคือว่าคันบ่เที่ยวนําทางมันสิเจอเสือหักภาษาอีสานโอ้โอ้มื้อนี้หนูได้เข้าใจหลายอย่างค่ะหลวงพ่ออันสอนแบบนี้ดีเด้เอ้าจังแล้วก็สอนมาดีแบบว่าผู้บ่เข้าใจก็มันโล่งแหมเมื่อนั้นไปเที่ยวอยู่อยู่มันมันสิ13ตุ๊บเพิ่นบ่เคยนิมนต์ไปเที่ยวทั้งนําไปหมากค่ะนิมนต์ไปเที่ยว2องค์ค่ะเท่าไหร่หลวงพ่ออยากฟังเทศน์2ธรรมาอ้าวสิไอ้ธรรมาสนั่นแม่นสิ10ธรรมาสมันก็คือธรรมาสนั่นน่ะแต่ความว่า2ธรรมาส